สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิวจักรพงศ์พูดถึงวิญญาณน้องชมพู่เชื่อถูกสะกดพร้อมแนะนำแม่ให้ทำล่าสุดจิวจักรพงศ์การสมพศอดีตนักร้องดังแจ็คจิวกูรูกุมารทองเครื่องรางของขลังได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องทางด้านไสยศาสตร์ว่าการตัดผมก็คือหนึ่งในพิธีสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้วิญญาณนั้นร้องพูดบอกใครได้และเชื่อว่ายังมีการทำพิธีกรรมอย่างอื่นอีกเพื่อที่จะสะกดวิญญาณซึ่งทางด้านไสยศาสตร์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่ใช่แค่การตัดผมอย่างเดียวการสะกดวิญญาณนั้นสำหรับทางด้านไสยศาสตร์น้องชมพู่ก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนมีผีที่ใหญ่กว่าดูแลเป็นอนัตของผีใหญ่และอยากจะให้คุณแม่ของน้องชมพู่นำของไปเส้นไหว้บริเวณจุดพบศพเมื่อโดนสะกดวิญญาณแล้วตามหลักของไสยศาสตร์ก็พูดตามความจริงคือน้องชมพู่ยังอยู่ที่เดิมวนเวียนอยู่จุดๆนั้นเขานั้นผีป่าผีเขาจะเป็นผู้ดูแลปกป้องบริเวณตรงนั้นต้องบอกก่อนว่าการตายโดยผิดธรรมชาติเขาจะวนเวียนอยู่ที่นั่นเป็นอานัตอยู่ที่นั่นถ้าให้แนะนำสำหรับศาสตร์ของผมก็คือควรเอาข้าวเอาน้ำไปให้ตรงที่จุดเจอน้องเขาแต่อย่าตั้งเป็นศาลอย่าตั้งอะไรทั้งนั้นเพราะเขาจะไม่ไปไหนแทนที่ถึงเวลาจะไปเกิดก็จะยึดติดกับศาลตามหลักของศาสนาพุทธจะเชื่อว่าเมื่อเผาแล้วดับแล้วก็จะไปผุดไปเกิดแล้วทำบุญให้แล้วไปเกิดแล้วแต่ความเชื่อด้านจิตวิญญาณตอนนี้ยังอยู่ในอานัตของผีใหญ่ผีในป่าในเขาในถ้ำยังดูแลเด็กคนนี้อยู่ไม่ต้องเป็นห่วงก็แล้วแต่ความเชื่อขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ